ขอเจริญในธรรมพระคุณเจ้าและเจริญพรญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะเราร่วมกันปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์เหมือนที่ผ่านมานะเอาวันนี้ก็มีพิเศษเป็นมานิดหนึ่งที่พระอาจารย์ได้นำมาแบ่งปันเกี่ยวกับอาชาตนะชาติที่วงจรแห่งการรับรู้ของจิตในระดับโลกิยะคือการรับรู้ที่เนื่องด้วยเวลานั่นเองเราก็จะเห็นวงกลมเล็ก4วงเนี่ยนะซึ่งมันสัมพันธ์กันใครไม่รู้ก็ว่าเอ๊ะมันจะมีวงกลมใหญ่อยู่ตรงกลางนี่อีกที่จริงมันไม่ใช่วงกลมใหญ่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่วงกลมใหญ่แต่การพอมันมาเชื่อมโยงนี่เสมอมันหนึ่งว่าเรามองก็เป็นวงกลมวงกลมเล็กก็จะเป็นจิตเรื่องจิตวงกลมตัดมาตามลูกศรนะก็ขวามือก็จะเป็นลมหายใจต่อมาก็จะเป็นวงกลมของสมองต่อมาก็เป็นวงกลมของใจซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้อัปเดตนะพูดถึงว่าเพราะว่าใจนี่ก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้แต่ในเป็นส่วนของอกุศลนะเป็นส่วนของที่เชิงลบนะเป็นความเศร้าหมองของจิตอารมณ์ใดอารมณ์อดีตที่มันเป็นส่วนที่ทำให้จิตเศร้าหมองเป็นอกุศลนะการรับรู้ยังเนื่องด้วยใจอยู่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นกุศลในอดีตนะเราน้อมนึกถึงกุศลธรรมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอาความรู้สึกจุดศูนย์กลางจะไม่อยู่ที่หัวใจนะมันจะอยู่ที่กึ่งกลางสมองอันนั้นเรารับทราบกันละสำหรับผู้ที่ร่วมเข้าปฏิบัติร่วมซูมบ่อยครั้งนะอันนี้เราก็จะมาถึงรายละเอียดนะซึ่งแท้ที่จริงแล้วอันนี้ก็มันก็จะสัมพันธ์กับหนังสือที่พระอาจารย์ได้เขียนที่พวกเรามีอยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นวงกลมที่ง่ายมันเห็นเป็นวงกลมอันนั้นมันเป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ระหว่างสมองความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์สมองลมหายใจอันนี้ก็จะเห็นชัดว่ามันเป็นวงกลมที่สัมพันธ์กันแบบนี้นะเรามาที่จิตวงกลมของจิตนะอันนี้หมายถึงว่าจิตที่ผ่านการรับรู้มาแล้วนะผ่านการรับรู้กระบวนการรับรู้ที่มันสั่งสมมาจากอะไรนะที่ว่ามันมีการตีความมาจากอันนี้การรับรู้นี้มันจะเป็นผลจากเวทนาจากความรู้สึกที่เราย้อนลูกศรมามันก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างแบบนี้นะเรามาดูว่าจิตเนี่ยมันทำงานอย่างไรมันมีธรรมชาติของจิตในระดับโลกิยะเนี่ยขอบเขตการรับรู้ก็จะมีอารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตโดยมีปัจจุบันนั้นเป็นจุดอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตนะอันนั้นเราจะไม่ใช้ที่จริงแล้วรายละเอียดขอบเขตการรับรู้อารมณ์มันมีมากกว่านั้นคือนั่นคือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอย่างอารมณ์อนาคตที่เป็นส่วนกุศลอารมณ์อนาคตที่เป็นส่วนของอกุศลอารมณ์อนาคตที่ประกอบอาจจะประกอบด้วยนิวรณ์อะไรนี่ก็เป็นอันนั้นก็ปลีกย่อยออกไปอารมณ์อดีตอย่างเงี้ยมันประกอบด้วยเป็นอะไรบ้างเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นส่วนของมรรคไหมอะไรอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยไปแต่ว่าหลักๆ ก็คืออารมณ์ขอบเขตการรับรู้ของจิตในระดับโลกิยะก็จะมี3หลักใหญ่นะก็คือมีอารมณ์อดีตมีอารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตแล้วก็อารมณ์ปัจจุบันเราไม่ลืมเลือนนะที่พระอาจารย์ได้ทำความเข้าใจกันมาตลอดว่าใครที่เคยศึกษาเคยได้ยินได้ฟังคิริมนุนทสูตรที่บอกว่าจิตมีเพราะลมมีลมนี้มีไว้สำหรับโลกหากว่าไม่มีลมก็ไม่มีจิต
อันในคริมนุนทสูตรหมายถึงว่าที่จิตเนี่ยที่เรานิยามคำว่าจิตมีเนี่ยหมายถึงว่าจิตมันโลดแล่นไปในมิติของอดีตอนาคตอ่ะมันก็เข้าใจว่าตัวเองมันมีคือการรับรู้ของจิตอ่ะมันไปฝากมันไปอยู่ในพื้นที่ของอารมณ์อดีตบ้างอารมณ์อนาคตบ้างเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันอาศัยลมถ้ารับรู้อารมณ์อดีตมันจะอาศัยลมออกอารมณ์หายใจออกไม่ลืมเลือนนะจะสัมพันธ์กันนี้หากว่ารับรู้อารมณ์อนาคตจะเป็นช่วงลมหายใจเข้าอย่างนี้แล้วขณะที่หายลมหายใจออกนั้นเป็นส่วนของอารมณ์อดีตมันจะใช้สมองซีกซ้ายเราใครที่อ่านหนังสือบ่อยๆนะหนังสือเล่มที่ล่าสุดเนี่ยก็จะเข้าใจในบริบทนี้นะหากว่ารับรู้อารมณ์อนาคตในขณะที่ลมหายใจเข้าก็จะเป็นอาศัยสมองซีกขวาเพราะนั้นกระบวนการของไอ้ความคิดเนี่ยมันผ่านสมองละมันผ่านการตีความมาเรียบร้อยแล้วผ่านคอนเซปต์ละก็คือผ่านผัสสะใช่ไหมสมองทั้งสองด้านทำงานร่วมกันก็คือนั่นคือกระบวนการของความคิดอันนี้มันจากสมองเนี่ยมาที่ใจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตามหลักของสภาวะนะอันนี้กระบวนการของสมองที่เรารับรู้กันก็คือผัสสะนะผัสสะสัญญาเจตนาผัสสะผัสสะเสร็จเรียบร้อยแล้วผัสสะในตัวเนี้ยมันมีเจตนาอยู่ในนี้แต่ตัวขยายความคำว่าผัสสะในคำสอนอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ท่านใช้คำว่าสัญญาเจตนาสัญญาเจตนาบวกกันนะสัญญากับเจตนาสัญญาตัวเนี้ยหรือว่าคอนเซปต์ตัวเนี้ยมันมีคอนเซปต์แบบไหนคือกระบวนการความคิดรวมลงแบบไหนเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกความรู้สึกก็จะฟีลลิ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นสุขเวทนาถ้าเป็นลบก็จะเป็นทุกขเวทนาอย่างนี้มันก็จะวนกันอย่างนี้โยมหลักสำคัญก็อยู่ตรงนี้แน่ว่าเมื่อมันสุขเวทนาหนึ่งใดเกิดขึ้นทุกขเวทนาหนึ่งใดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรอบใหม่ที่จิตจะมารับรู้อารมณ์นะมันคือเป็นมันจะรับรู้จากเวทนาตัวนี้นะว่าถ้าสุขเวทนาหนึ่งใดเกิดขึ้นแล้วจิตมีความเพลินในสุขเวทนานั้นอันนี้ก็จะเกิดตัณหานะก็จะเกิดแรงตัณหาการรับรู้ของจิตในลำดับถัดไปก็จะประกอบด้วยตัณหาหรือว่าทุกขเวทนาความรู้สึกว่าเป็นทุกข์หนึ่งใดเกิดขึ้นแล้วประกอบไปด้วยโทมนัสไม่พึงพอใจอย่างนี้หงุดหงิดรำคาญใจเนี่ยแล้วเป็นยังไงการรับรู้เนี่ยมันก็จะเป็นผ่านตัวตัณหาผ่านอุปทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรอ่ะความรู้สึกตัวนี้ก็คือเวทนานะเวทนาปัจจยาตัณหานะนั่นคือการรับรู้ขบวนการใหม่มันก็จะเมื่อตัณหาประกอบแล้วเป็นไงมันก็จะวนมาอย่างงี้มันอาศัยลมหายใจมันก็เกิดการตีความขึ้นมาอีกเป็นล้อเป็นวงกลมนี้มาสุขอีกมาทุกข์อีกจนเกิดเป็นอนุสัยจนเกิดเป็นความเคยชินใน10นาทีใน5นาทีเนี่ยความพึงพอใจไม่พึงพอใจมันเกิดขึ้นหลายรอบใช่มั้ยความพึงพอใจในสุขเวทนาที่มันเกิดขึ้นหลายรอบเขาเรียกว่าราคะนุสัยจิตของผู้ปฏิบัติของผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมเท่าที่ควรเนี่ยก็จะไหลไปในความเพลินความคิดประกอบกับความเพลินในสุขเวทนานั้นหากว่าหงุดหงิดรำคาญใจเนี่ย5นาที10นาทีวนแล้ววนอีกย้ำแล้วย้ำอีกแท้ที่จริงการย้ำทุกครั้งมันจะผ่านกระบวนการรับรู้อารมณ์อดีตอนาคตอาศัยลมหายใจเข้าหรือออกอาศัยกระบวนการของสมองตีความแล้วก็กลับมารอบใหม่ของอนุสัยอีกเป็นสุขเป็นทุกข์อีกอย่างนี้พอสุขเวทนาอนุสัยก็ความพึงพอใจในสุขเวทนานั้นๆเนี่ยเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยใน10นาทีเนี่ยก็เกิดความยึดความติดขึ้นมาทุกขเวทนาก็เกิดโทมนัสก็เป็นปฏิฆานุสัยเป็นแบบนี้
อันนี้เราทำความเข้าใจกันแล้วนะอันนี้ก็เราเมื่อเราเข้าใจหลักตรงเนี้ยเราจะสังเกตว่าแต่วงกลมเล็กแต่ละวงเนี่ยมันจะมีลูกศรร้อยคือเป็นเหมือนกับเป็นพวงมาลัยเหมือนเส้นได้นะมาร้อยคือตรงกลางของวงกลมเล็กเนี่ยก็จะมีลูกศรนี่คืออะไรอันนี้ก็คือการฝึกจิตของผู้ปฏิบัติบนเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อเราฝึกจิตใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้จิตมันอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตเนี่ยไงปัจจุบันขณะของกายปัจจุบันขณะของลมหายใจเนี่ยอ๋อในขณะที่โมเมนต์ที่อยู่กับปัจจุบันขณะรับรู้กับลมหายใจนั้นแสดงว่าจิตมันมาอยู่กึ่งกลางระหว่างอดีตกับอนาคตนะซึ่งการมาอยู่กึ่งกลางระหว่างอดีตอนาคตมันมี2ประเด็นเนาะ1ไปจับอารมณ์นะไปจับอารมณ์ที่อารมณ์ที่เป็นกลางเพราะว่าเมื่อใดที่จิตรับรู้จับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเอาเปลี่ยนเอาจิตเนี่ยไปรับรู้ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นรับรู้สภาวะลมหายใจแต่สำหรับมือใหม่นี้ก็จะทราบชัดอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเอาจิตนะให้จิตเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพื่อให้เกิดสมาธิเพราะอะไรเพราะมันมีความคิดนะความคิดมันจะดึงจิตออกไปร่วมกับความคิดนะในความคิดนั้นน่ะความคิดใดที่ประกอบไปด้วยตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยความเพลินความคิดใดประกอบไปด้วยความหงุดหงิดรำคาญใจไอ้ความคิด2ลักษณะที่ประกอบด้วย2ลักษณะเนี่ยมันจะดึงคอยจะดึงจิตออกจากปัจจุบันขณะใช่ไหมพระอาจารย์นึกบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่เราจะโฟกัสหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเนี่ยพระอาจารย์บอกก็มีอุบายวิธีใช่ไหมมีอุบายวิธีว่าให้ละคลายอุปสรรคของการอย่างรู้สู่ปัจจุบันอุปสรรคคืออะไรแรงปรารถนาใช่ไหมแรงปรารถนานั่นแหละแล้วแรงปรารถนามันทำงานในลักษณะยังไงมันทำงานลักษณะว่ายังเลือกอารมณ์อยู่ยังต้องการอารมณ์อยู่ยังคาดหวังอารมณ์อยู่ยังรอคอยอารมณ์อยู่เนี่ยมันลักษณะมันมีอย่างนี้แรงปรารถนาเมื่อใดที่แรงปรารถนาหนึ่งใดเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นโยมแรงปรารถนามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอารมณ์ลมแรงปรารถนาเป็นอารมณ์อนาคตเนาะก็มันก็จะเป็นช่วงลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจเข้าปุ๊บเนี่ยกระบวนการของสมองก็ทำงานทันทีเลยโยมกระบวนการของสมองก็จะทำงานทันทีทุกครั้งที่จิตขึ้นอยู่กับแรงปรารถนานะมันไอ้กระบวนการของสมองเนี่ยมันจะตอบสนองด้วยกระบวนการความคิดตอบสนองแรงปรารถนาด้วยกระบวนการความคิดมันมีสร้างมโนภาพขึ้นมาแล้วทางศัพท์ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าตัวสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วปรุงแต่งขึ้นมาแล้วพอปรุงแต่งยังไงล่ะปรุงแต่งถ้าเป็นบวกก็เป็นสุขเวทนาปรุงแต่งเป็นลบก็เป็นทุกขเวทนามันก็จะวนไปอย่างนี้อันนี้ในลักษณะที่ว่าเรามาอยู่กึ่งกลางการที่เราจะมาอยู่กึ่งกลางอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยโดยปัจจุบันขณะของลมหายใจเนี่ยนะปัจจุบันขณะของลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัวนี้จิตจะอย่างลงในลมหายใจจะเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจโดยไม่ยากไม่ลำบากอุปสรรคในการแรงดึงของความคิดที่จะดึงจิตออกจากการรับรู้ลมหายใจนะมันมีกำลังเบาบางลงเราจะทำยังไงให้อุปสรรคหรือว่าแรงดึงของความคิดของความเคยชินนะมันมีแรงดึงแรงดึงเนี่ยมันน้อยลงเบาบางลงมันก็มีวิธีเดียวก็คือว่าต้องละคลายแรงปรารถนาพระอาจารย์ย้ำเราจะไม่ต้องละคลายแรงปรารถนาละคลายแรงปรารถนาแล้วยังไงมันมีลักษณะยังไงแรงปรารถนาก็คือยังเลือกอารมณ์อยู่ไหมเราให้เราสังเกตในครึ่งชั่วโมงนี้ข้าพเจ้าสัจจอธิษฐานว่าจะไม่จะวางแรงปรารถนาทั้งปวงลง
คือจะไม่เลือกไม่เลือกอะไรเลยในขณะที่นั่งเนี่ยนะจะไม่เลือกอะไรเลยจะไม่ปรารถนาอะไรเลยจะไม่มุ่งหวังสิ่งใดเลยจะไม่รอคอยสิ่งใดอันนี้เขาเรียกว่าละคลายแรงปรารถนาเมื่อละคลายแรงปรารถนาแล้วนั่นแสดงว่าจิตไม่จิตมันจะอิสระจากความคิดนะเพราะว่าทุกแรงปรารถนาที่เกิดขึ้นมันจะตอบสนองด้วยความคิดซึ่งกระบวนการความคิดเนี่ย ก็จะเป็นบทบาทของสมองตัวนี้เพราะนั้นจิตก็ไปมันจะมาอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตเป็นปัจจุบันขณะโดยอัตโนมัตินะโดยไม่ต้องใช้ความพยายามนะไม่ต้องใช้การบังคับนะเมื่อใดที่จิตอิสระจากแรงปรารถนาเมื่อใดที่แรงปรารถนาการเลือกนะอุปนิสัยความเคยชินการรอคอยการเลือกการปรารถนาเนี่ยมันได้ยุติตัวมันลงปุ๊บจิตจะอยู่กึ่งกลางระหว่างอดีตกับอนาคตนั่นหมายถึงว่าอดีตอนาคตนี่ไม่มีบทบาทสำหรับจิตอีกแล้วเมื่อไม่มีบทบาทสำหรับจิตความรู้สึกตอนที่จิตมันอิสระจากอารมณ์อดีตอนาคตมันอยู่ตรงไหนของสมองมันจะอยู่ตรงกลางของสมองใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของสมองพอมาอยู่ตรงกลางของสมองนี่และแสดงว่าปริมาณความคิดทั้งซ้ายและขวานะทั้งอดีตอนาคตเนี่ยมันจะยุติตัวมันลงเราจะเห็นความอัศจรรย์ว่ามันจะหยุดโลกตรงนี้โลกแห่งความคิดโลกแห่งแรงปรารถนาโลกแห่งความรักโลกแห่งความชังโลกแห่งความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เป็นมิติของความคิดมันจะยุติหมดนะเราพร้อมกันเราพร้อมกันนะเราพร้อมกันในการที่ว่าเอาความรู้สึกมาไว้ที่กึ่งกลางสมองนะอย่างในภาพนี้นะเอาพระอาจารย์บรรยายมาครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มีเวลาปฏิบัติร่วมกันอีกครึ่งชั่วโมงนะในการในรูปแบบของการนั่งสมาธิเราเห็นนะจากกึ่งกลางระหว่างคิ้วลากเส้นตรงทะลุมาที่ท้ายทอยเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางตรงนี้กึ่งกลางสมองนะอันนี้คือเขาเรียกว่ามิดเบรนนะที่เราเคยทำความเข้าใจกันมาก่อนหน้านั้นนะก็คือจุดกึ่งกลางของสมองนะเอาละนะแล้วหลับตาร่วมกันปฏิบัติบูชาในรูปแบบของการนั่งสมาธินั่งอยู่ในท่าที่สบายนะเราเข้าปฏิบัติแบบในรูปแบบของซูมแบบเนี้ยเรามันจะเป็นการผ่อนคลายเพราะแต่ละท่านแต่ละคนก็อยู่ในห้องใครห้องมันนะแต่ว่าความสะดวกสบายเนี่ยใครที่นั่งบนเก้าอี้ใครที่นั่งแล้วเอาหลังพิงเสาพิงผนังอะไรเนี่ยก็พยายามไม่เอาหลังเนี่ยไปชิดกับผนังไปชิดกับผนังเก้าอี้ผนังเสาอะไรต่างๆให้ทิ้งไม่ให้สัมผัสกันนะไม่ให้แผ่นหลังของเราเนี่ยสัมผัสกับผนังเสร็จแล้วละคลายอุปสรรคของการอย่างรู้สู่ปัจจุบันก็คือละคลายแรงปรารถนาแรงปรารถนานั้นจะทำกิจในลักษณะที่ว่าเลือกอารมณ์ความคิดของความคิดความต้องการของจิตนะเวลามันโลดแล่นไปในความคิดเนี่ยมันจะโลดแล่นไปในลักษณะการเลือกอารมณ์เลือกว่าต้องสุขเท่านั้นเลือกว่าต้องสถิตเสถียรถาวรอยู่เช่นนี้เลือกต้องบังคับได้ควบคุมได้เนี่ยมันเลือกลักษณะการเลือกเนี่ยมันจะเลือกแบบนี้ทั้งสุขต่อให้สุขยังไงประณีตยังไงเราจะไม่เลือกนะเราจะไม่เลือกเราจะไม่เข้าไปสู่มิติแห่งการเลือกซึ่งเป็นความเคยชินของจิตในชีวิตประจำวันนะพักการเลือกไว้ก่อนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ
ไม่รอคอยไม่มุ่งหวังสิ่งใดๆเพียงเราทำความรู้สึกแบบว่าไม่เลือกอารมณ์ไม่รอคอยไม่มุ่งหวังสิ่งใดในอารมณ์ทั้งปวงเลยความรู้สึกก็จะมันจะเบานะลมหายใจเป็นไงแผ่วเบาลมหายใจที่เราเข้ายาวออกยาวที่เราใช้มันลมหายใจยาวลมหายใจหยาบนะเราใช้ลมหายใจปริมาณเยอะมากเพราะเราติดพันกับความคิดติดพันกับแรงปรารถนาแต่เมื่อใดที่ขณะใดที่จิตอิสระจากการเลือกจากแรงปรารถนาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้ลมหายใจทางเข้าออกทางจมูกเลยนะมันนิ่งของมันเองมันเบาของมันเองมันละเอียดของมันเองนะลมหายใจเนี่ยไม่เลือกไม่ปรารถนาไม่มุ่งหวังไม่รอคอยนะเพียงแค่ดำริแบบนี้ลมหายใจจะเบาเมื่อลมหายใจแผ่วเบาความรู้สึกที่กายก็เบาไปด้วยความเบาตัวนี้มันอยู่ตรงไหนความเบาของจิตที่มันอิสระจากแรงปัฒนาปรากฏว่ามันมาอยู่ที่กึ่งกลางสมองก็คือกึ่งกลางระหว่างอดีตกับอนาคตเพื่อให้ความชัดเจนของคำว่ากึ่งกลางนี่มันชัดขึ้นนะเราจะใช้จินตนาการเหมือนในภาพนะที่ลากเส้นตรงที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วไปที่ท้ายทอยนะต้องเป็นเส้นตรงนะในขณะที่หลับตาเนี่ยเอาความรู้สึกจดจ่อที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วลากทะลุไปที่ท้ายทอยแล้วเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางนี้กึ่งกลางของเส้นนี้หลังจากนั้นเราเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับจุดกึ่งกลางของสมองเนี่ยแล้วทิ้งละทิ้งจินตนาการทั้งหมดไปเลยมันจะกลางไหมมันอาจจะมีความสงสัยตั้งคำถามขึ้นมากลางไม่กลางไม่รู้ละไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปตอบคำถามความสงสัยอยู่ตรงกึ่งกลางนี้ไม่ตามลมหายใจนะไม่ใส่ใจลมหายใจเลยลมหายใจจะเข้าจะออกไม่สนใจไม่ใส่ใจจิตโฟกัสเป็นหนึ่งเดียวรวมความเป็นหนึ่งรวมความรู้สึกมาที่กึ่งกลางสมองนี้นะกึ่งกลางสมองนี้ไม่ใช้คำบริกรรมไม่ตั้งคำถามไม่ตามลมหายใจผู้ปฏิบัติบางท่านพอมาเป็นหนึ่งเดียวกำลังของความเป็นหนึ่งที่กึ่งกลางสมองเนี่ยมันชัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะจิตจะเข้าไปสัมผัสกับคลื่นหรือว่าพลังงานระดับแสงนะจะเห็นเป็นแสงมันเรืองไปหมดนะแต่ใครที่ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะแต่สำหรับคนที่เห็นแล้วเข้าถึงระดับชั้นของแสงแล้วเนี่ยสมองมันจะโล่งมันจะกลวงนะเบาไปหมดนะก็เพียงแต่รับรู้นะเพียงแต่รับรู้ไม่ว่าแสงจะมากหรือน้อยจะสัมผัสได้หรือยังก็ไม่เป็นไรใครที่สัมผัสได้ก็เพียงแต่รับรู้ว่าเออมันเป็นแสงเรายังอยู่ที่กึ่งกลางสมองอยู่ส่วนใครที่ยังสัมผัสกับแสงไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือว่าในขณะที่เราอยู่กับกึ่งกลางเนี่ยกึ่งกลางของสมองเนี่ยปริมาณความคิดเนี่ยมันจะดรอปมันจะหยุดมันจะพักอ่ะมีเพียงความรู้สึกตัว
ความคิดอดีตความนึกอนาคตสายทานของอดีตอนาคตเหมือนมันหยุดยุติตัวมันลงประสบการณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ที่เราไปสัมผัสได้เนี่ยไม่ใช่เกิดจากการกดข่มนะไม่ใช่เกิดจากการกดข่มไม่ใช่เกิดจากการไปท่องคำบริกรรมไม่ใช่เกิดจากแรงปรารถนาแต่เป็นกระบวนการของสภาวะของจิตที่มาอาศัยกายนี้อยู่อาศัยเวลานี้อยู่จิตลักษณะจิตที่มันอิสระจากแรงปรารถนาจากการเลือกจากแรงต้องการที่มันเป็นความเคยชินในโลกประชีวิตประจำวันมันแล่นไปวิ่งไปหมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่กับแรงปรารถนาในรูปของความคิดเนี่ยไม่รู้จบรู้สิ้นนะพอเรามาอยู่กึ่งกลางของสมองแบบนี้แรงปรารถนาทั้งปวงซึ่งอาศัยความคิดนึกเนี่ยมันยุติตัวมันลงเพราะอะไรเพราะไม่มีความคิดให้อิงอาศัยนะอดีตอนาคตมันได้ระงับตัวมันลงบวกกับจิตของผู้ปฏิบัติสัจจาธิฐานได้ละคายแรงปรารถนาลงแล้วอันนี้จุดนี้สำคัญด้วยนะมันจะมาสัมพันธ์กันจิตที่อิสระจากแรงปรารถนาอิสระจากการเลือกมันจะมาอยู่กึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัติไม่อิงอาศัยสมองซีกซ้ายที่เนื่องด้วยอารมณ์อดีตไม่อิงอาศัยสมองซีกขวาที่เนื่องด้วยอารมณ์อนาคตนะมันอยู่กึ่งกลางนี้ที่พระอาจารย์เคยย้ำอยู่บ่อยครั้งว่าตัวทดสอบว่าเราเข้ามาสู่จุดกึ่งกลางของสมองหรือยังก็คือว่าเมื่อใดที่เราอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับกึ่งกลางสมองเนี่ยให้เราลองสืบลมหายใจเข้านะมันจะสืบยากนะมันจะฝืนเหมือนกับร่างกายแล้วเนี่ยมันปฏิเสธลมหายใจเข้าออกทางจมูกมันจะต้านนะอันนี้แหละลักษณะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเราอยู่ที่กึ่งกลางของสมองแล้วนะเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกทางจมูกมันมีปริมาณเล็กน้อยมากนะมันทำให้โลกแห่งความคิดซึ่งมันอาศัยลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันยุติบทบาทมันลงก็นี่ว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของธาตุรู้ในยุคใหม่นะหลังจากเมื่อก่อนนั้นน่ะเราจุดศูนย์กลางของธาตุรู้นะมันจะอยู่ที่หัวใจนะแต่ตอนนี้มันหลังวันที่22กรกฎาคมปี64มาเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนมาละมาเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้จะอยู่ที่กึ่งกลางสมองที่เรากำลังอยู่กำลังสัมผัสเนี่ยทุกครั้งทุกขณะไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเมื่อเราเอาความรู้สึกมาแตะจุดศูนย์กลางของการรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะหยุดโลกแห่งความคิดหยุดโลกแห่งความวิตกกังวลหยุดโลกแห่งความเคยชินหยุดโลกแห่งความสุขความทุกข์ที่เราหมกมุ่นอยู่หยุดโลกแห่งความสัมพันธ์ต่างๆที่มันผ่านทางระบบสมองเขาเรียกว่าหยุดโลกหยุดโลกแห่งการรับรู้ที่เป็นความเคยชินที่มันโลดแล่นไปในชีวิตประจำวันก็คือหยุดโลกแห่งการปรุงแต่งนั่นเองนะมันปรุงแต่งว่ามีเรามีเขามีสุขมีทุกข์มีฉันมีเธอมีได้มามีเสียไปฉันเคยเป็นอะไรในอดีตและฉันจะเข้าถึงเป็นอะไรสักอย่างในอนาคตเนี่ยโลกแบบนี้โลกแห่งการปรุงแต่งว่ามีตัวเราโลดแล่นอยู่ในอดีตอนาคตเนี่ย
มันจะยุติตัวมันลงมันมีเพียงปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ต่อไปนะเราจะเข้ามาสู่ภาคปกติก็คือว่าเราจะใช้ความสงบความเบาความนิ่งจากกึ่งกลางสมองนะมาเอามาให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดประโยชน์ก็คือใช้กำลังของสมาธิความสงบที่เราได้สัมผัสแล้วนะมาเป็นฐานมาจับมาสังเกตปรากฏการณ์ที่กำลังเคลื่อนอยู่ปรากฏการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เคลื่อนในขณะนี้เปลี่ยนแปลงในขณะนี้อะไรที่กำลังเคลื่อนอะไรที่กำลังเปลี่ยนแปลงอะไรที่กำลังเกิดและดับเราเริ่มต้นที่ลมหายใจเอาความรู้สึกเคลื่อนออกมา4ฐานนะจุด4จุดที่เราคุ้นเคยอ่ะเราคุ้นเคยจากการดูลมรับรู้ลมจากจุดไหนโพรงจมูกปลายจมูกเหนือริมฝีปากขึ้นไปถึงกลางหน้าอกบริเวณหน้าท้องเราคุ้นเคยกับการรับรู้การเคลื่อนของลมหายใจจากจุดไหนอยู่จุดนั้นอยู่จุดนั้นอานาปานสติสูตรบอกว่าลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดอันนี้คำว่ารู้ชัดรู้ชัดนี่คือในบริบทของมาของอานาปานสติแต่คำว่ารู้ชัดในบริบทของมหาสติปัฏฐานเนี่ยรู้ชัดกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยรู้ชัดยังไงนิยามคำว่ารู้ชัดก็คือเห็นอะไรเห็นอายุการของลมหายใจอายุการของลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวใช่ไหมเปลี่ยนแปลงตลอดขณะน่ะมันสลับเปลี่ยนกันตลอดระหว่างขณะของลมเข้าขณะของลมออกไม่ว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดนะลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวแล้วก็ดับไปลมหายใจใหม่มาแทนที่กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเนี่ยพระองค์ท่านตรัสว่าคำว่ารู้ชัดรู้ชัดในมหาสติปัฏฐานหมายถึงว่าย่อมเห็นซึ่งความเกิดบ้างย่อมเห็นซึ่งความดับบ้างทั้งความเกิดและความดับประจักษ์แจ้งกับจิตอยู่เช่นนี้จิตนั้นย่อมเพิกถอนความพัวพันความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายก็คืออภิชฌานะย่อมเพิกถอนความหงุดหงิดรำคาญใจในอารมณ์ที่ไม่ได้ดังปรารถนาก็คือตัวโทมนัสผลลัพธ์จะเป็นอย่างนี้คำว่ารู้ชัดรู้ชัดเนี่ยนอกจากรู้ชัดกับความยาวความสั้นแล้วเนี่ยแล้วก็มารู้ชัดในลักษณะที่ว่าเห็นซึ่งความเกิดเห็นซึ่งความดับขณะเดียวเท่านั้นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดมันดับเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงปรากฏในลักษณะไหนขณะเดียวเท่านั้นระดับไป
ขณะใหม่มาแทนที่และดับไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดและดับในยามเบื้องต้นนะเกิดดับเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างบทสรุปของมหาสติปัฏฐานอันนี้สำคัญมากนะสำคัญมากเพราะมันจะไปกำจัดเหตุแห่งทุกข์คือความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในอารมณ์ในกายเวทนาจิตธรรมก็คือกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้โลกแห่งการเห็นโลกแห่งการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งใครที่มาสัมผัสลมแล้วเนี่ยปริมาณความคิดเยอะมากทั้งฟุ้งซ่านทั้งหงุดหงิดไม่สามารถจะสัมผัสกับลมละเอียดได้เนี่ยก็แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะมารับรู้ลมหายใจนั่นคือต้องกลับไปที่กึ่งกลางสมองนะไปสะสมเอาความนิ่งความเบาจุดนั้นก่อนแต่ใครที่พอมาจับลมหายใจเห็นการเกิดการดับแล้วเนี่ยความชัดเจนเกิดขึ้นต่อเนื่องความสงบระงับต่อเนื่องต่อให้ไม่สงบระงับยังไงจิตก็ไม่ไปพัวพันกับความพึงพอใจไม่พึงพอใจแล้วมันจะเป็นกลางแม้ความพึงพอใจไม่พึงพอใจเกิดร่วมกับอารมณ์กับความคิดมันก็เห็นว่านี่คือความพึงพอใจเกิดร่วมกับสุขเวทนาความหงุดหงิดรำคาญใจเกิดร่วมกับทุกขเวทนาเห็นชัดรู้ชัดอย่างนี้แหละอันแบบนี้ไปต่อได้นะไปต่อได้ส่วนพระอาจารย์ก็จะอยู่ที่ความคุ้นเคยอยู่ที่ศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องนะรับรู้การเคลื่อนของลมหายใจจากจุดนี้รับรู้การเกิดดับของสภาวะธรรมจากจุดนี้นะ
สมควรแก่เวลานะพร้อมกันพนมมือน้อมจิตที่สงบระดับหนึ่งอีกแล้วเนี่ยแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบากขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้ความทุกข์จงเบาบางผู้ที่ประสบสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้ความปรารถนามิตรไมตรีความปรารถนาที่ดีจงแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราวันนี้ธรรมบรรยายชื่อเรื่องของคลิปนะก็คือหยุดโลกหยุดโลกแห่งความคิดหยุดโลกแห่งความสัมพันธ์หยุดโลกแห่งความเคยชินหยุดโดยวิธีไหนไม่กี่นาทีนะหากว่าทุกใครที่ใช้อุบายเนี้ยนะก็สามารถหยุดโลกได้หยุดเวลาอดีตอนาคตหยุดความสัมพันธ์ทั้งหมดหยุดโลกที่เราเคยรับรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดหยุดเราอย่าลืมว่าเรารับรู้ผ่านความทรงจำผ่านสัญญาภาพผ่านมโนภาพก็คือผ่านความคิดนะภาษาไทยไม่ว่าใครเขาคนนั้นจะเป็นใครหญิงหรือชายนับถือลัทธิศาสนานิกายใดเพศใดนะหากว่ามาใช้อุบายวิธีนี้มันสามารถหยุดโลกในความเคยชินได้ซึ่งหลังจากนั้นนะคำตอบของทุกปัญหาในชีวิตนะมันจะมีทางออกขอให้จิตได้สัมผัสกับสภาวะความนิ่งนี้นะเมื่อก่อนนะมันช่างเป็นอะไรที่ยากมากนะกับการที่จะมาสัมผัสความสงบระงับของความคิดน่ะแต่นี่เรามาสู่ยุคใหม่ของพลังงานยุคพลังงานใหม่ของจุดศูนย์รวมของธาตุรู้ละนะจากเมื่อก่อนมันอยู่ที่หัวใจแต่นี้มาอยู่ที่กึ่งกลางสมองก็มีคำถามเข้ามาว่าหากว่าเราอยู่ที่กึ่งกลางสมองนี่ไปเรื่อยๆนะจุดศูนย์กลางนะที่สุดของที่สุดหากว่าเราไม่มีเจตจำนงเคลื่อนไปที่ฐานอื่นมันจะไปถึงไหนมันจะเคลื่อนไปยังไงเรื่องนี้ก็น่าศึกษามากนะมันจะเคลื่อนไปที่ศูนย์กลางกายนะเมื่อเขาเรียกว่าภาวะความเต็มที่ของมันละมันก็จะเคลื่อนไปตามระดับชั้นของสมาธินะ
มันจะเคลื่อนไปที่คณิกะอุปจาระนะเป็นลำดับโดยที่มาเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายก่อนมันจะมาเคลื่อนมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่าให้ชัดกว่านั้นก็คือว่าณศูนย์กลางกายเนี่ยมันจะศูนย์กลางกายเนี่ยอย่างพระอาจารย์เนาะก็ไม่รอให้มันเกิดภาวะความเต็มความอิ่มที่ตรงกลางสมองนะพระอาจารย์ก็เคลื่อนมารับรู้ที่ศูนย์กลางกายอันนี้ยังเป็นเจตจำนงอยู่นะเจตจำนงอยู่พอเอาความรู้สึกมาเพ่งที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นความเป็นวิหารธรรมหรือว่าเป็นกรรมฐานที่เป็นอุบายวิธีที่จิตคุ้นเคยนะสำหรับพระอาจารย์นะก็มาเพ่งที่นะบริเวณหน้าท้องพอถึงบริเวณหน้าท้องปุ๊บก็เคลื่อนความรู้สึกมาเหนือสะดือ2นิ้วเนี่ยนะกายเราก็จะยืดตรงขึ้นมาโดยอัตโนมัตินั่นแหละเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางกายครูรู้บางท่านบอกว่าเป็นที่ตั้งของกายละเอียดจิตจะไปสัมผัสกับจุดที่ตั้งของกายละเอียดเมื่อไปอยู่ที่ตั้งของกายละเอียดแล้วนะก็จะสัมผัสกับคลื่นของความเบาความนิ่งนะถ้าจุดนี้พระอาจารย์ก็จะรับรู้ลมหายใจลักษณะลมหายใจเบื้องต้นนั้นลมยาวเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกยาวพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นการสิ้นสุดลงของลมหายใจออกนะจุดเปลี่ยนผ่านจากลมหายใจยาวเนี่ยเปลี่ยนสภาพเป็นลมหายใจสั้นตามหลักอานาปานสติสูตรในมหาสติปัฏฐานเราไม่ลืมนะพระองค์ท่านดึงอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยมาเพียงแค่4ขั้นแรกนะก็คือ4ขั้นของกายานุปัสสนานะก็เมื่อลมหายใจสุดท้ายของลมหายใจออกของลมหายใจยาวได้ดับไปจิตก็เคลื่อนนะเคลื่อนจากบริเวณที่ศูนย์กลางกายที่เราเอาความรู้สึกใช้เจตนาไปเพ่งเนี่ยหลังจากนั้นมันเมื่อลมหายใจยาวมันเปลี่ยนสภาพไม่ใช่เปลี่ยนสภาพโยมเมื่อจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการรับรู้ในระดับลมหายใจยาวมันจะไปสู่สภาวะลมหายใจสั้นสภาวะลมหายใจสั้นเนี่ยมันจะตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนจิตก็จะเคลื่อนไปที่ปลายสุดของกระดูกก้นกบหรือว่าปลายสุดของกระดูกไขสันหลังตอนนี้มาถึงตรงนี้นะไม่ต้องใช้ความพยายามละไม่ต้องใช้การเจตจำนงแล้วไม่ใช่เจตจำนงละมันเคลื่อนของมันมาเองอันนี้ก็เรียกว่าณจุดนี้นะก็คือจุดที่ตั้งของลมหายใจสั้นออกสั้นอยู่ตรงนี้ที่ใครที่อ่านหนังสือมาพอสมควรว่าเมื่อสภาวะที่เป็นเองเกิดเองเคลื่อนเองนะตรงนี้มันเริ่มแล้วจุดนี้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็คือภาวะความเป็นหนึ่งเอกคตาจิตมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับจุดนี้กับลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเนี่ยมันมีพลังชนิดหนึ่งที่ผูกจิตตรึงจิตดูจิตเป็นหนึ่งเดียวกับฐานของอารมณ์นี้เหมือนแม่เหล็กดูดแท่งเหล็กอย่างนั้นนะความคิดความนึกอะไรที่สมองเป็นความเคยชินความรักความชังความพึงพอใจไม่พอใจมันบทบาทแล้วนะมันบทบาทแล้วจิตได้หลุดออกจากโลกแบบนั้นละภาวะแบบนั้นละพาโลกแบบนั้นเนี่ยความคุ้นเคยกับความคิดแบบนั้นน่ะมันเป็นมิติมันอยู่ในช่วงของมิติลมหายใจยาวซึ่งเป็นระดับกามสัญญาแล้วอาจจะมีคำถามว่าแล้วที่ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเป็นรูปสัญญาแล้วใช่ไหมอย่างมันกำลังเคลื่อนเข้าไปสู่รูปสัญญาแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเข้าไปสู่วงโคจรของรูปสัญญาซึ่งวงโคจรนะระดับชั้นมันจะมีอยู่2ระดับชั้นที่2ก็คือตัวนี้ก็คือลมหายใจสั้นมันเคลื่อนจากลมหายใจสั้นเคลื่อนเข้าไปอีกใกล้รูปสัญญาใกล้พื้นผิวของรูปสัญญาแล้วก็คืออุปจารสมาธินะพอลมหายใจ
ที่ว่ากองลมทั้งปวงหรือกายทั้งปวงอะลมหายใจออกดับไปอันนั้นแหละที่ว่าลมหายใจระงับตามหลักของอนาปานสติซึ่งเป็นระดับที่4ของอนาปานสติเป็นระดับที่4ของกายของอนาปานสติในมหาสติปัฏฐานในหมวดของลมหายใจมีแค่4ระดับนั่นหมายถึงอะไรนั่นนะคือมาแตะรูปสัญญาแล้วก็คือมาสัมผัสกับสภาวะของสมาธิระดับที่1ก็คือที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่เรารับทราบแล้วนะก็คือเป็นสมาธิระดับที่หนึ่งหากว่าลมหายใจระงับนี้เป็นสมาธิระดับที่หนึ่งจริงแสดงว่าสมาธิระดับที่สองพระองค์ท่านจะต้องตรัสเกี่ยวกับเรื่องปีติสมาธิระดับที่สามก็จะต้องตรัสเกี่ยวกับเรื่องสุขเราไม่ลืมใช่ไหมวิตกวิจารดับไปหากว่าลมหายใจระงับเป็นสมาธิระดับที่หนึ่งจริงเราต้องตามไปดูในองค์ความรู้ในอานาปานสติ16ขั้นละนะเพราะว่าในมหาสติปัฏฐานนั้นมีเพียงแค่4ขั้นขั้นที่4คือลมหายใจระงับซึ่งพระอาจารย์นิยามไปว่าคือสมาธิระดับที่หนึ่งขั้นที่5พระองค์ท่านตรัสยังไงต่อไปพระองค์ท่านตรัสว่าย่อมกำหลังจากที่กำหนดรู้ว่าลมหายใจระงับระดับที่4แล้วนะระดับที่5กำหนดลมหายใจอานาปานสติระดับที่5พระองค์ท่านตรัสว่าย่อมกำหนดรู้ชัดซึ่งปีติหายใจเข้าหายใจออกชัดเจนนะตรงตามหลักของสภาวะตรงตามหลักของพระสูตรตรงตามหลักของอภิธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนมาได้ทำความเข้าใจมาต่อไปมันเคลื่อนจากลมหายใจที่ว่ากำหนดรู้ชัดปีติพระองค์ท่านก็ตรัสต่อไปว่าระดับที่6ก็คือรับรู้กำหนดรู้ชัดซึ่งสุขหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดซึ่งสุขหายใจเข้าหายใจออกอันนี้พระอาจารย์ย้ำทบทวนอีกทีนะจะเป็นอย่างนี้สุขก็เป็นแน่นอนก็เป็นฌานที่3ระดับที่7ของลมหายใจกำหนดรู้ปีติแล้วฌานที่2สุขแล้วในฌานที่3ถัดไปลมอนาปานสติระดับที่7ย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งอะไรซึ่งจิตตสังขารไม่ลืมนะสังขาร3อย่างวจีสังขารวิตกวิจารย่อมดับไปในฌานที่2กายสังขารคือลมอัสสะปัสสะลมหายใจเข้าออกย่อมดับไปในฌานที่4ก็คืออนาปานสติระดับที่7หลังจากกำหนดรู้สุขแล้วนะสุขดับไปเมื่อสุขดับไปแทนที่แล้วอะไรมาแทนที่ในเวทนาก็อุเบกขาเวทนานะมาแทนที่แต่พระองค์ท่านไม่ตรัสไม่ชี้ไปประเด็นที่ว่าย่อมกำหนดรู้ชัดซึ่งอุเบกขาพระองค์ท่านไม่ตรัสในประเด็นนี้แต่พระองค์ท่านไปตรัสย่อมกำหนดรู้ชัดซึ่งจิตตสังขารนั่นหมายถึงอะไรนะพระองค์ท่านกำลังจะบอกว่าให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปถึงสภาวะว่าลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นกายสังขารเนี่ยได้ดับลงแล้ววจีสังขารดับไปในฌานที่2กายสังขารลมอัจฉริยะปัจจัสสะลมหายใจเข้าและออกทางจมูกดับไปในฌานที่4คงเหลือเฉพาะกลุ่มของสังขารตัวสุดท้ายใช่ไหมกลุ่มสุดท้ายก็คือจิตสังขารสัญญาและเวทนาเท่านั้นแหละอันนี้ชัดมากระดับที่8จากทำจิตสังขารให้ระงับก็คืออรูปสัญญาทั้ง4อย่างนี้ส่วนรายละเอียดที่สูงขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกตามระดับชั้นของอนาปานสติก็พวกเราก็ไปอ่านทบทวนได้นะจากหนังสือ
ขอบเขตการรับรู้ของจิตนะใครที่ยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะของวัดนะพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยวัดถ้ำโดยโตนเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปหาเว็บไซต์แล้วก็คลิกเข้าไปจะมีหนังสือขอบเขตการรับรู้ของจิตอยู่นะซึ่งได้รับการอัปเดตแล้วนะประมาณนี้โยมใครมีอะไรจะเรียนถามมีเวลาครึ่งชั่วโมงชาตินี้ไม่มีในหนังสือนะในหนังสือนั้นก็จะเป็นความสัมพันธ์ของลมหายใจความสัมพันธ์ของอารมณ์อดีตอนาคตความสัมพันธ์ของอารมณ์อดีตอนาคตอารมณ์หายใจเนี่ยอาศัยสมองซีกซ้ายอาศัยสมองซีกขวายังไงอันนั้นในชาร์ตจะเป็นชาร์ตเป็นรูปของสมองนะซีกซ้ายอาศัยอารมณ์อดีตเป็นที่ตั้งของอารมณ์อดีตเป็นช่วงจังหวะของลมหายใจออกซีกขวาเป็นพื้นที่ของอารมณ์อนาคตเป็นช่วงจังหวะของลมหายใจเข้าในนั้นเราจะเห็นสมองความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับลมหายใจและกับสมองส่วนอันนี้ชาตินี้ก็จะเป็นมาใหม่นะใหม่วงจรแห่งการรับรู้ของจิตในระดับโลกิยะก็ภาพชาติเนี่ยก็จะไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้อธิบายในวงกลมย่อยไปอีกตามที่พระอาจารย์ได้บรรยายไปว่าภาวะความเป็นกลางนะโยมจะเป็นเหมือนเส้นได้ที่ร้อยพวงมาลานะเหมือนกับมันภาวะความเป็นกลางนะมันจะเป็นกลางไปหมดถ้าหากว่าเป็นกลางตั้งแต่อารมณ์อดีตอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมาเป็นกลางระหว่างลมหายใจนะลมหายใจเข้าออกก็คือลมหายใจมันจะนิ่งอยู่ตรงนี้นะเมื่อลมหายใจนิ่งแล้วเบาแล้วเพราะมันนิ่งเบาเพราะว่าจิตมันเป็นอิสระจากอารมณ์อดีตอนาคตจากแรงพัฒนาความรู้สึกก็อยู่ไปอยู่กึ่งกลางของสมองอย่างเงี้ยหยุดโลกจริงๆนะตอนนี้พระอาจารย์ก็ได้นำเสนอสำหรับญาติธรรมทั้งใหม่และเก่านะทั้งเวลาไปสนทนาหรือว่าเวลาญาติโยมมาถวายหรือว่ามาทำบุญนะถามว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าต่อให้ไม่ได้ใช่นักปฏิบัติแต่สนใจเรื่องปฏิบัติอันนั้นน่ะเยอะมากที่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะเข้ามายังไม่ถึงเวลาเขาจะใช้คำว่ายังไม่ถึงเวลาแท้ที่จริงน่ะมันถึงเวลาแล้วล่ะคือเขาไปทำไปแอบทำที่บ้านแล้วก็มาดูลมมาตามลมมารับรู้ลมหายใจเนี่ยเท่านั้นแหละลมหายใจจากแค่ 10% เนี่ยมันลมหายใจสมมติมันมี 10% เนาะจาก5เนี่ยก่อนที่ดูลมหายใจมันมี5พอแตะลมสัมผัสลมหายใจเข้ายาวออกยาวนะปริมาณความคิดเนี่ยในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่ยังไม่เคยเข้าคอร์สโอ้พระอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการที่จะมารับรู้ลมหายใจเมื่อใดที่เราไปรับรู้ลมหายใจเนี่ยปริมาณความคิดมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแปลกมากมันแปลกมากทำไมมันไม่ระงับลงนั่นคือกระบวนการของอะไรโยมนั่นคือกระบวนการของอารมณ์ที่มันคลายออกมาที่เขาบอกอ่ะนี่ทำไมมันมากกว่าปกติเยอะกว่าปกตินั่นคือจะเป็นอารมณ์อดีตนะเป็นขยะหรือว่าเป็นอารมณ์ที่มันค้างๆอยู่ในการรับรู้อ่ะจิตมันไปร้อยรัดวันหนึ่งเนี่ยมันไปยึดไปติดในอารมณ์ใดบ้างอารมณ์ที่มันตกค้างเนี่ยมันจะเป็นอดีตทั้งหมดซึ่งมันเป็นขยะซึ่งมันเป็นตัวที่มาเป็นตัวกั้นตัวบังตัวอุปสรรคกระบวนการของความเป็นหนึ่งหรือว่ากระบวนการของภาวะความเป็นกลางที่เกิดขึ้นจากการรับรู้อารมณ์ปัจจุบันการรับรู้ลมหายใจแล้วก็จิตได้
เป็นอิสระจากแรงปรารถนามันจับไปกระบวนการนั้นก็เรียกว่ากระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์ภาวะความไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในรูปของความคิดที่มันตกค้างในรูปของอดีตมันจะถูกขจัดนะในรูปเราจะเห็นว่ามันลอยจากระดับลึกท่านอาจารย์โกเองก็ใช้คำว่าลอยจากพื้นลอยจากระดับลึกจิตใต้สำนึกเราขึ้นสู่บนพื้นผิวของจิตแล้วก็ดับไปปล่อยให้กระบวนการของภาวะที่ไม่บริสุทธิ์นะที่มันอารมณ์ที่ค้างๆมันจะถูกขจัดออกไปแบบนี้จิตเราต้องเป็นกลางภาวะความเป็นกลางจะเกิดขึ้นต้องเข้าใจในกฎอันนี้นะว่าไอ้ที่มันกำลังคลายออกมานะมันเป็นอารมณ์อดีตเราไม่มีเจตจำนงจะคิดมันเลยดำริมันเลยแต่มันออกมาแล้วออกมานั่นคือกระบวนการการชำระจิตให้บริสุทธิ์เริ่มทำงานแล้วเราจะเข้าไปเป็นกลางกับสภาวะเหล่านี้ได้อย่างไรผู้ปฏิบัติมือใหม่ก็บอกมันประกอบไปด้วยความหงุดหงิดรำคาญใจนู่นนั่นนี่อุบายวิธีก็คือว่าเราจะต้องมีมิติใหม่มุมมองใหม่ในกระบวนการช่วงที่เราปฏิบัติในอารมณ์วิปัสสนานะเราจะมองอดีตทั้งหมดเป็นเพียงสัญญาภาพอย่าไม่ว่าสุขหรือทุกข์ระดับไหนหยาบละเอียดระดับใดอดีตทั้งหมดปรากฏอยู่ในรูปของสัญญาตามทันนะมันเป็นเพียงความทรงจำมันเป็นเพียงความจำมันเป็นเพียงสัญญาภาพมันไม่มีอยู่จริงแล้วนะทั้งรักทั้งชังสุขสมหวังพลาดหวังอะไรต่างๆนะมันไม่มีอยู่จริงโยมมันเป็นขณะเดียวแล้วก็เป็นความว่างไอ้ที่เรารับรู้ว่ามีความสุขอยู่กับอิงอยู่กับความสุขในอดีตที่ผ่านมานะเรากำลังอิงอยู่กับการกับความจำนะมันไม่ใช่อิงอยู่กับเหตุการณ์จริงเรากำลังอยู่ในโลกของความจำซึ่งมันมาผ่านกระบวนการตีความรอบแล้วรอบเล่าก็เรียกว่าเรารับรู้ผ่านกระบวนการความคิดนะหรือว่ารับรู้ผ่านกระบวนการของสังขารหรือปรุงแต่งเราไม่เคยรับรู้ผ่านความจริงเลยเมื่อใดที่เรารับรู้ผ่านความจริงนะอ๋อมันเป็นเพียงสัญญาภาพหลงอยู่ได้หมกมุ่นอยู่ได้ให้คุณค่ากับมันอยู่ได้พัวพันอยู่ได้เมื่อใดที่มองเห็นนะไม่มีสาระอะไรเลยในสัญญานั้นไม่มีใครเราจะนิยามในสัญญาว่ามีฉันมีเธอไม่ได้มันสัญญาก็คือเป็นเพียงความจำเป็นขันธ์นึงสัญญาขันธ์ไงอาการมองแบบนี้แหละนั่นแหละจิตเราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางในการรับรู้แล้วสุขเวทนาก็ไม่ถูกร้อยละทุกขเวทนาก็ไม่ถูกแผดเผามันเกิดมันเคลื่อนมันเปลี่ยนแปลงเพื่อมันสลายไปในตัวของมันเองอย่างนี้มองว่าเป็นเพียงสัญญาภาพสำหรับมือใหม่น้องใหม่ที่กำลังเผชิญกับความคิดเวลาเราเอาความรู้สึกไปสัมผัสลมหายใจเราไม่ลืมเลือนนะกระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์เมื่อจิตอย่างลงสู่ปัจจุบันขณะซึ่งเป็นกระบวนการของสัมปชัญญะเป็นกระบวนการของตัวสติที่อย่างลงสู่ฐานกายด้วยความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องที่รับรู้ลมหายใจเข้ารับรู้ลมหายใจออกเห็นความเป็นจริงของลมหายใจเข้าออกบ่อยครั้งมากครั้งนั่นก็คือตัวอาตาปีคือความเพียรใช่ไหมจิตเคลื่อนออกจากลมหายใจไปสู่กระบวนการความคิดนึกมันช่วงต้นเนี่ยชั่วโมงต้นๆเนี่ยจะเป็นมันจะคลายอดีตออกมาแล้วก็รู้แล้วก็เห็นว่านี่คืออารมณ์อดีตนะประกอบไปด้วยทุกขเวทนาประกอบไปด้วยความไม่พึงพอใจเนี่ยรู้ชัดตรงตามความเป็นจริงแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันอารมณ์ที่จิตมันเคลื่อนไปอ่ะ
มันอิงอารมณ์อดีตหรืออนาคตอันนั้นก็เรียกว่ารับรู้ผ่านอารมณ์ผ่านอายตนะคู่ที่6ในอารมณ์อดีตนั้นประกอบไปด้วยเวทนาไหนทุกขเวทนาหงุดหงิดรำคาญใจนี่ผ่านรับรู้ผ่านรับรู้ผ่านเวทนาเวทนาขันผ่านรับรู้ผ่านความเป็นจริงในทุกขเวทนานั้นมีความหงุดหงิดมีความขุ่นเคืองมีความคับแค้นใจไม่ได้ดังใจอันนั้นก็เป็นตัวสังขารเป็นเหตุแห่งทุกข์นะการมองแบบนี้เขาเรียกว่ามองผ่านสภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงเมื่อตรงตามความเป็นจริงแล้วนะสภาวะธรรมที่จิตเข้าไปรับรู้ก็จะเคลื่อนจะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดเคลื่อนจากลมยาวไปสู่ลมสั้นเป็นระดับชั้นไปลมสั้นเป็นลมกองกายทั้งปวงกองลมทั้งปวงไปสู่ลมระงับไปสู่สภาวะปีติสุขมันจะระดับชั้นของการรับรู้เนี่ยมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆจิตจะเข้าไปสัมผัสกับระดับชั้นของสภาวะอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเวทนาก็จากเวทนาที่เนื่องด้วยอามิตรไปสู่เวทนาที่ไม่เนื่องด้วยอามิตรทุกขเวทนาย่อมดับไปเหลือสุขเวทนาและอุเบกขาจิตตานุปัสสนาก็จะเคลื่อนจากจิต5หมวดแรกซึ่งเป็นหมวดของลักษณะของนิวรณ์ไปสู่มหคตจิตก็คือรูปสัญญามันจะไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้พระอาจารย์ย้ำแล้วย้ำอีกนะว่าเมื่อเห็นความเป็นจริงของสภาวธรรมเกิดและดับอยู่เกิดและดับเกิดบ้างดับบ้างทั้งเกิดและดับบ้างเนี่ยอภิชฌาและโทมนัสที่ทำจิตลอยลัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์มันจะถูกเพิกถอนเบาบางไปสภาวะธรรมก็จะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดโดยอัตโนมัติหรือเราจะใช้คำว่าจิตมันได้เคลื่อนไปสู่ระดับชั้นของสภาวะธรรมก็ได้อย่างหมวดธรรมานุปัสสนาใช่ไหมหมวดแรกก็เป็นหมวดนิวรณ์เราจะถูกความคิดความนึกความเคยชินมันปิดมันกั้นมันบังแต่เมื่อใดที่เรามองผ่านความเป็นจริงว่าสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏนั้นมันคือสภาวะของสัญญาความจำมันคือสภาวะของความรักความชังในสุขเวทนาทุกขเวทนาคืออภิชฌาและโทมนัสมองผ่านความเป็นจริงนะเอาละอันนี้ความยึดความติดซึ่งอยู่ในลักษณะนิวรณ์ดับไปจิตก็เข้าไปกระบวนการที่จิตเข้าไปรับรู้ก็เป็นเรื่องของขันธ์ล้วนๆแหละนั่นเรียกว่าขันธบัพพหมดของขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเมื่อก่อนช่วงที่อยู่ในหมวดของนิวรณ์ทำไมมองไม่เห็นว่าเป็นขันธ์แท้ที่จริงนิวรณ์มันก็เป็นขันธ์อย่างหนึ่งนะเป็นสังขารขันธ์นะเพราะว่านี่ไงเขาถึงใช้คำว่าตัวกั้นตัวบังตัวบั่นทอนกำลังของอินทรีย์สมาธิและปัญญาเมื่อตัวกั้นตัวบังตัวบั่นทอนเนี่ยตัวนิวรณ์เนี่ยได้ถูกเพิกถอนหรือดับไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่แจ่มแจ้งอยู่กับจิตมันจะเป็นอะไรอื่นไม่ได้มันก็คือปรากฏการณ์พื้นที่ของรูปและนามหรือว่าคือขันธ์5ประมาณนี้ในขันธ์5นั้นขันธบัพพะในหมวดของขันธ์นั้นบางครั้งก็เป็นการเกิดดับของขันธ์ล้วนบางครั้งก็มีอุปทานเข้าไปประกอบร่วมอุปทานขันธ์เนี่ยแล้วอุปทานนี่มันมาจากไหนมันจะสาวเข้าไปอีกสาวเข้าไปอ๋อมันมาจากเกิดขึ้นมาจากทางอายตนะที่ครั้งแรกมันเกิดขึ้นจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสแล้วมาประมวลเป็นอนุสัยความเคยชินมารักมาชังรอบแล้วรอบเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าในอายตนะคู่ที่6คือธรรมารมณ์กับใจอย่างนี้ความยินดีที่มันเกิดขึ้นครั้งแรก
็คือตัวตัณหาใช่ไหมตัณหาที่ดับไม่หมดก็คือตัวกิเลสหรือตัวอุปทานองค์ความรู้ความเห็นระดับนี้ก็เป็นมันอยู่ในหมวดของอายตนะบัพพะใช่ไหมหมวดอายตนะองค์ความรู้ความเห็นระดับนี้นั้นมันยกระดับการรู้การเห็นไปเป็นระดับโพชฌงค์แล้วโยมโพชฌงค์แล้วไม่มีอะไรนอกจากขันธ์เท่านั้นที่กำลังเกิดกำลังดับกำลังเปลี่ยนแปลงเมื่อโพชฌงค์มีกำลังมากนะโพชฌงค์นี้เราใครที่เป็นนักเรียนอภิธรรมก็จะทราบชัดนะว่าในมรรคมีองค์8มันมีศีลนะสมาธิปัญญาแต่ในโพชฌงค์7จะไม่มีคำว่าหมวดของศีลมันจะมีหมวดของสมาธิและปัญญานั่นก็คือสมาธิพละปัญญาพละที่มีกำลังเท่ากันไม่เหลื่อมล้ำกันเมื่อใดในระดับโพชฌงค์นะนั่นก็คือจะทำจิตในการหยั่งลงสู่อริยสัจก็คือหมวดอริยสัจ4ซึ่งเป็นหมวดสุดท้ายหมวดที่5นะในธรรมานุปัสสนาพระอาจารย์ย้ำอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมว่าหมวดของอริยสัจจะบัพพะหมวดของอริยสัจนั้นไม่ใช่เป็นหมวดที่จะต้องไปเจริญอีกแล้วไม่ใช่แต่เป็นกระบวนการการบรรลุอริยสัจธรรมที่ว่าขีด3ในอริยสัจ4อย่าลืมนะไม่ต้องไปเจริญหนึ่งแล้วว่านี่คือทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์มันปรารภมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วอันนี้มันจะเป็นสภาวะของนิโรธล่ะคือการดับสิ้นสุดลงอย่างที่อาจารย์บอกกระบวนการความสืบต่อของรูปและนามเกิดดับจนกระทั่งว่าดับสุดท้ายล่ะพอดับสุดท้ายดับไปทำไมถึงนิยามว่าดับสุดท้ายก็คือสันติแห่งความเกิดไม่มาสืบต่อความดับเขาใช้คำว่าดับสุดท้ายสันติระหว่างความเกิดและความดับเนี่ยมันได้สิ้นสุดลงเขานิยามคำว่าดับสุดท้ายเมื่อไม่มีความเกิดมาสืบต่อเมื่อไม่มีภาวะความเกิดจักมีความดับได้อย่างไรสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วก็ตัวนั้นนะคือนิโรธสัจจะได้แจ่มแจ้งแล้วกระบวนการจิต3ในอริยสัจ4นะไม่ลืมเลือนย้ำทำความเข้าใจอยู่บ่อยครั้งหมวดอริยสัจนั้นไม่ใช่หมวดที่เราจะต้องไปเจริญแต่ว่าเป็นหมวดของพูดถึงสภาวะธรรมนะเป็นหมวดของกระบวนการของการของนิโรธสัจจะนั่นเองของกระบวนการบรรลุพระนิพพานนะผู้ที่พบครั้งแรกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าโสดาบันเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมจักขุอย่างนี้ประมาณนี้นะมีใครจะเรียนถามอะไรไหมในคอร์สของวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ก็เต็มมาเป็นเดือนแล้วนะเต็มจริงๆนะโดยเฉพาะอุบาสิกานี่เต็มเปิดแน่นอนโยมก็มีศิษย์เก่าหลายท่านนะในคอร์สนี้มาร่วมปฏิบัติบูชาด้วยมีชาวต่างชาติที่เป็นศิษย์เก่ามาร่วมด้วยส่วนมากวันคอร์สที่มีคาบเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนานะมาฆะวิสาขะอาสาฬหะเนี่ย
ส่วนมากศิษย์เก่าจะถือโอกาสมานะผู้ปฏิบัติธรรมที่เคยผ่านบางท่านก็เข้า3วันแรกบางคนก็มาร่วม3วันกลางบางท่านก็มา3วันสุดท้ายบางท่านก็ปฏิบัติบูชามาร่วมทั้งคอร์สเลยนะมาร่วมทั้งคอร์สในจุดศูนย์กลางของกึ่งกลางสมองเนี่ยหากไม่มีใครถามนะเรียนถามพระอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจอธิบายเพิ่มเติมต่อเราเห็นภาพตรงนี้นะกึ่งกลางสมองน้องนุชฟังอยู่ใช่ไหมฮัลโหลไม่ได้สัญญาณจากน้องนุชเลยตอนนี้คุณนุชฝากผมอยู่ครับอาจารย์ครับอ๋อสาธุนุชไปทำภารกิจอ๋อคือครับอาจารย์เห็นเงียบไปก็คือปกติครูแมวเปิดไมค์แล้วใช่ไหมน้องนุชเปิดไว้เรียบร้อยแล้วครับสามารถโอเคกดถามได้เลยครับสาธุสาธุก็คือว่าตรงเนี้ยกึ่งกลางสมองเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากนะในยุคใหม่โดยเฉพาะให้มันทำให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่มาศึกษาสามารถเอาองค์ความรู้เนี่ยไปเริ่มต้นที่บ้านได้เลยใครที่มีลูกมีหลานมีบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยนะที่กำลังโดยเฉพาะที่เป็นนักกีฬามือโปรอะไรต่างๆเทนนิสเป็นโดยกอล์ฟอะไรพวกนี้วันนั้นก็มีครอบครัวของผู้ที่เรียนมีลูกชายเรียนกอล์ฟจะเข้าโปรแล้วเขาบอกเขาอยากจะได้สมาธิมากพระอาจารย์เขาอยากจะทำให้จิตให้นิ่งไม่กังวลอยู่กับไอ้ความแพ้หรือชนะเนี่ยในโมเมนต์ของการในจังหวะของการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิธีสมาธิแบบเนี้ยแบบไหนบ้างพระอาจารย์ก็แบ่งปันนะองค์ความรู้ที่กึ่งกลางสมองนะทุกคนจับได้หมดเลยโยมจับได้สัมผัสได้มันทำไมมันง่ายอย่างนี้มันเป็นความหวังมันเป็นของคนยุคใหม่เลยถ้าว่าหากว่าสมาธิมันเข้าสัมผัสได้ง่ายในเบื้องต้นเนี่ยมันองค์ความรู้เนี่ยมันจะเป็นความหวังของโลกใบนี้สันติทุกคนจะพบสันติในสันติภาพความสงบระงับซึ่งสันติตัวเนี้ยมันจะไปชะล้างความรุนแรงความขัดแย้งในรูปของความคิดนะเพราะว่าความรุนแรงความขัดแย้งที่มันคลุกคลุ้นอยู่ในการรับรู้มันก็คือกระบวนการของความคิดแต่เมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเห็นสภาวะความเคยชินที่เรารับรู้ที่มันไหลไปในชีวิตประจำวันข้องเกี่ยวอยู่กับอะไรเพลินอยู่กับอะไรหงุดหงิดอยู่กับอะไรมันจะยุติหมดโยมโลกแห่งการรับรู้แบบนั้นพระอาจารย์ถึงใช้ชื่อคลิปในอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ว่าหยุดโลกหยุดโลกแห่งอดีตอนาคตหยุดโลกแห่งความรักความชังหยุดโลกแห่งความวิตกกังวลหยุดโลกแห่งความสัมพันธ์หยุดโลกแห่งการแสวงหาหยุดโลกแห่งการรอคอยมันหยุดหมดเลยโดยเฉพาะนักกีฬาใครที่ใครที่มีญาติธรรมหรือว่ารู้จักนะเขาบอกเขาขาดสมาธิทำยังไงทำมันให้มีสมาธิกับโมเมนต์นั้นเอาไว้ที่กึ่งกลางสมองเนี่ยให้เขาฝึกให้เขาสัมผัสแล้วองค์ความรู้เนี่ยพระอาจารย์บอกไปแล้วใช่ไหมว่าเราสามารถแบ่งปันได้ในเนี่ยแม้ว่าเราในช่วงจังหวะเวลาที่เราทานข้าวเสร็จแล้วแม้ในร้านอาหารร้านกาแฟนะโยมนั่งใต้ร่มไม้เนี่ยเราไปเจอเพื่อนเนาะเราก็สามารถแบ่งปันได้เลย
เขาสนใจสมาธิอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเข้าคอร์สยังไม่เกิดแรงบันดาลใจเพราะทำไปแล้วมันไม่สงบวันนั้นก็แม่บ้านของโยมก็คือแม่ของเด็กที่ไปเรียนกอล์ฟอ่ะก็บอกว่าเนี่ยข้าเจ้าเนี่ยก็ฝึกอยู่ไปประจำในสมาธิเนี่ยยังไม่ยอมแพ้แต่ว่าก็ฝึกไปอย่างนั้นแหละท่านมันไม่เกิดความสงบมันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่อย่างที่ท่านบอกนั่นแหละว่ามันเป็นกระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์แต่ว่ามันมากเกินไปบางครั้งมันก็ท้อแต่ว่ายังไม่ยอมแพ้พอได้อุบายวิธีเนี่ยอุบายวิธีกึ่งกลางสมองเขาบอกว่าเอาผู้ที่สัมผัสกับความนิ่งของความนิ่งความเงียบจากความคิดนึกสัมผัสกับสภาวะที่หยุดโลกนะกึ่งกลางสมองนะมันจะนิยามคนแต่ละคนผู้ปฏิบัติแต่ละท่านจะนิยามต่างๆกันโยมแม่ของเด็กนี่บอกว่าพระอาจารย์ในจุดศูนย์กลางในโมเมนต์นั้นในขณะนั้นที่เราเพ่งอยู่รู้สึกอยู่ที่กึ่งกลางสมองนะมันไม่มีเรื่องราวอะไรเลยนะเขาใช้คำว่าไม่มีเรื่องราวอะไรเลยคำว่าเรื่องราวนั่นคือกระบวนการของความคิดมันไม่มีเรื่องราวอะไรเลยมันยุ่งกับความรู้สึกทำไมมันง่ายอย่างนี้ทุกคนจะบอกว่าทำไมมันง่ายอย่างนี้แบ่งปันโยมแบ่งปันโดยเฉพาะเราผู้ที่ได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งสมาธิเนี่ยมันไม่เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะนั่งเนี่ย10นาทีแรกครึ่งชั่วโมงแรกนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกึ่งกลางสมองนะแต่ถ้าเราเป็นนักวิปัสสนานะก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงกึ่งกลางสมองเราจะต้องละคลายแรงปรารถนาใช่ไหมซึ่งเป็นตัวอุปสรรคซึ่งเป็นตัวที่ดึงจิตให้ไปร่วมกับความคิดอยู่บ่อยๆที่เรานิยามว่าจิตมันถูกร้อยรัดด้วยแรงปรารถนาเนี่ยร้อยรัดให้ติดอยู่ในอารมณ์เราต้องถอนสิ่งที่ร้อยรัดนี้ออกก่อนปลดเปลื้องออกก่อนโดยเราอธิษฐานว่าตั้งจิตว่าในชั่วโมงนี้ของการนั่งนี้ข้าพเจ้าจะไม่ปรารถนาสิ่งใดข้าพเจ้าจะไม่เลือกสิ่งใดข้าพเจ้าจะไม่รอคอยสิ่งใดจะไม่มุ่งหวังอะไรทั้งหมดเริ่มต้นที่การปล่อยวางเรียกว่าละคลายอุปสรรคก่อนอุปสรรคของการอย่างลงสู่ปัจจุบันก่อนเสร็จแล้วก็เอาละอันนี้ความรู้สึกที่มันอิสระจากแรงปรารถนามันอยู่กึ่งกลางสมองอยู่แล้วเพื่อให้ความชัดมันเกิดขึ้นว่ากึ่งกลางสมองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หลับตาแล้วก็เอาความรู้สึกมาจินตนาการนะลากเส้นตรงเริ่มต้นที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วยงมาที่ท้ายทอยเพื่อให้มันชัดเนี่ยเราลาก3ครั้ง1ครั้งที่2เริ่มต้นที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วครั้งที่3พอครั้งที่3เส้นที่3ปุ๊บเราก็เอาความรู้สึกมาอยู่ถึงกลางกึ่งกลางของเส้นนี้นะเราแนะนำเพื่อนหลับตาที่ก็ทำแบบนี้กึ่งกลางของเส้นนะของกึ่งกลางของเส้นเราจะสัมผัสกับกึ่งกลางของสมองเมื่อสัมผัสได้แล้วต่อไปไม่มันจะมีคำถามเอ๊ะมันกลางหรือยังอย่าไปตามมันอย่าไปตามกับไอ้คำถามความสงสัยแม้กระทั่งลมหายใจอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่ใจทั้งหมดนะนิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับจุดศูนย์กลางนี้แล้วก็บททดสอบนะว่าเรากึ่งกลางหรือยังเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือในขณะที่เราอยู่กับกึ่งกลางสมองเนี่ยให้เราสูบลมหายใจสูบลมแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปมันจะยากนะมันจะเป็นลักษณะที่ฝืนเอ๊ลมหายใจหายไปไหนทำไมมันลมหายใจทำไมสูบไม่เข้านะมันทำไมมันต้านเราจะรู้เลยว่าร่างกายแล้วของเราเนี่ยสมองเราไม่ต้องการลมหายใจเข้าออกทางจมูกละมันจะนิ่งอยู่ทำไมมันไม่ต้องการก็เพราะว่าจิตมันอยู่กึ่งกลางของสมองแล้วสมองซีกซ้ายเป็นพื้นที่ของอดีตใช่ไหมซีกขวาเป็นพื้นที่ของอนาคตเมื่อมันอยู่ตรงกลางมันไม่ต้องใช้อดีตอนาคตแล้วนะมันจิต
แล้วว่าร่างกายก็ไม่ต้องอาศัยลมหายใจในการมาที่ว่ามาอยู่กับอารมณ์อดีตอนาคตอะเราไม่ลืมนะลมหายใจอดีตเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะของลมของลมหายใจออกเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะของลมของอารมณ์อดีตลมหายใจออกลมหายใจเข้าจะเป็นช่วงของอารมณ์อนาคตอย่างนี้เมื่อมันอยู่กึ่งกลางของสมองหรือว่ากึ่งกลางของอดีตอนาคตไม่จำเป็นแล้วลมหายใจไม่จำเป็นแล้วนั่นคือหลักนั่นคือคำตอบหากมีใครถามเราแบ่งปันองค์ความรู้ไปแล้วเออจริงเลยนะโอ้อัศจรรย์จริงเลยแล้วมีคำตอบไหมเนี่ยมันเหมือนสะกดจิตเลยมีคำตอบไหมทำไมเมื่อเราเอาความรู้สึกมาจับกึ่งกลางของสมองแล้วทำไมสืบลมหายใจเข้ายากจริงๆแล้วเรื่องราวของความคิดความเคยชินที่เราหยุดมันไม่ค่อยได้อะเราไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยเห็นจิตมันไม่เคยเห็นความคิดมันหยุดเลยนะตั้งแต่เราตื่นจากความหลับมาเนี่ยพอมาอยู่ตรงเนี้ยมันสัมผัสได้เลยอ่ะโลกเขาเรียกว่าหยุดโลกอ่ะโยมมันหยุดจริงๆเนี่ยเขาก็จะถามมือใหม่น้องใหม่เอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงเราก็อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลมอารมณ์กับลมหายใจอารมณ์กับระบบประสาทที่สมองซีกไหนซ้ายขวาอันนี้แล้วอยู่ตรงกลางอะไรเนี่ยพอเรามาเห็นความสัมพันธ์ของลมหายใจกับระบบสมองกับอารมณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอ๋อคำตอบมันอยู่ตรงนี้โยมคำตอบอยู่ตรงนี้หยุดโลกนะฟ้าชื่อของคลิปสัปดาห์นี้ก็แบ่งปันโยมมีไม่มีใครหรอกที่ไม่มีปัญหาในยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหากับที่ว่าเราคิดมากเกินไปใช้ความคิดมากเกินไปปริมาณความคิดตกค้างพัวพันในความคิดถ้าตกค้างมากพัวพันมากมันก็จะมาอยู่ในรูปของความวิตกกังวลอยู่มันเป็นความวิตกกังวลมันเป็นภาระที่ไม่รู้จักจบอ่ะนะความวิตกกังวลเนี่ยเราจะมันมีโมเมนต์ไหนบ้างด้วยอุบายวิธีง่ายๆเนี่ยมาอยู่ที่กึ่งกลางสมองเนี่ยหยุดหมดเลยยอมหยุดเรื่องราวต่างๆที่เราเคยรับรู้ผ่านความคิดหยุดหมดแบ่งปันโยมแบ่งปันกับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติด้วยกันนะเมื่อเขาสัมผัสความสงบตรงนี้ได้แล้วเนี่ยพลังแห่งความสงบมันจะสานต่อเข้ามันเองหลังจากนั้นไม่ยากแล้วโยมไม่ยากแล้วนะครับไม่มีอะไรก็ได้เวลา4 ทุ่มพอดีพระอาจารย์ในนามประธานสงฆ์ขออำนวยอวยพรในกุศลและเจตนาที่พวกเราได้มาร่วมกันเสียสละเวลามาร่วมกันปฏิบัติบูชาในสัปดาห์นี้ในอาทิตย์นี้ขอความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมที่เราพระอริยเจ้าท่านได้บรรลุแล้วได้เข้าถึงแล้วขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขอิสรภาพสัจจะอันนั้นเชกเช่นเหมือนดังพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้สัมผัสแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุ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 ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอพวกเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะ